เลยเหรอเออมีแผลจริงๆแผลสดด้วยน่าจะไปโดนอะไรบาดมาของมีคมในนี้หรือที่ไหนก็ไม่รู้นะก็เขียวๆแบบนี้เลยแผลดูที่ผมอ๋อมีแผลน้องก็มีแผลเนาะมีเลือดด้วยนะโอ้ยโอ้แผลสดเลยน่าจะเพิ่งโดนอะไรบาดมาเลยผมก็ไม่ได้สงสารนะเดี๋ยวก็หลังจากเราได้นะงูมาแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะมีคนนำมาให้หรือเราจะจับเองก็แล้วแต่ครับขั้นตอนต่อไปซึ่งก็เป็นงานเนาะเป็นงานต่อที่เราจะต้องทำและดูแลเขาครับรับภาระมาแล้วก็ต้องว่ากันไปขั้นตอนนี้ทำอะไรครับเนี่ยเตรียมการจะปฐมพยาบาลทำแผลให้กับงูเพราะเจ้าเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่ามีแผลอยู่ที่จมูกน่าจะโดนอะไรมาใช่ครับอันนี้คือสลิงครับเอาไว้ทำน้ำอุ่นเหรอใช่ครับอันนี้เราล้างมือสักนิดนึงก่อนนี่เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวมีผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดด้วยไม่ต้องถึงกับผ่าตัดนะครับอันนี้คือเราต้องทำใช่ไหมถ้าไม่ทำได้ไหมคุณนนท์ไม่ได้ครับเขาจะติดเชื้อมาอาจจะติดเชื้ออาจจะมีเน่าหรือว่าเชื้อไปเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็เข้าสู่สมองก็นิดเดียวตายได้ถ้าเชื้อเข้าสู่โพรงจมูกเข้าสู่สมองปั๊บนะครับเขาจะตายได้เลยนะครับเอาไม่ทันแล้วตายง่ายจริงๆก็ตายง่ายนะใช่ครับฉะนั้นแล้วเราจะต้องฆ่าเชื้อนะครับการฆ่าเชื้อแล้วก็โอเคเจอแล้วนี่เข็มนี่ก็อันนี้คือน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเราก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนนะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะใช้น้ำร้อนฆ่าเชื้อตลอดเวลาครับโอเคครับเราดึงมาแล้วฆ่าเชื้อได้แล้วเราอาจจะใช้เรียกว่าวิธีโบราณนะครับคือการลวกเข็มลวก อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ลวกกันแล้วเขาเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนเลยใช่แต่เรางบน้อยขออนุญาตนะครับงบน้อย เมื่อครั้งอดีตเคยเป็นนักเรียนแล้วก็โดนรับวัคซีนเห็นหมอเขาต้มน้ำร้อนเนาะใส่เข็มพวกนี้ครับเราก็เลยใช้วิธีนั้นใช้ได้เพื่อเอาว่าฆ่าเชื้อเนาะครับประมาณนี้ฆ่าหลายๆครั้งนะหลายๆรอบเพื่อให้สะอาดที่สุดนะจะได้งูเราจะได้ไม่ติดเชื้ออันนี้เอาไว้ดึงใช่ครับดึงน้ำเกลือขอถังขยะขอถังขยะหน่อยเดี๋ยวนี่คือเอาไว้มันมีจริงๆแล้วมันมีเข็มที่ใหญ่กว่านี้ไว้สำหรับดึงน้ำเกลือนะครับแต่ว่าเรามีแค่นี้เราเหลือแค่นี้จริงๆนะครับก็ฆ่าเชื้อใช้วนไปใช่ครับใช้วนไปก็จริงๆอยากได้อุปกรณ์พวกนี้มากเลยครับเพื่อที่จะมาดูแลน้องงูเรานะครับแต่ก็ตอนนี้เอาเท่าที่มีก่อนครับผมใครที่อยากจะทำบุญร่วมกันได้มาสนับสนุนในแบบเนี้ยก็ได้นะครับได้นะครับทำบุญร่วมกันนะครับซื้ออุปกรณ์ส่งให้เราก็ได้นะง่ายดีนะครับใช่ครับถ้าผ่านไปผ่านมาก็ซื้อมาฝากไว้หน้าค่ายก็ได้นะครับดูน้ำเกลือก่อนนะครับ
เชื้อทุกอย่างนะครับสมัยนี้เชื้อโรคมันเยอะครับฆ่าเชื้อให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะดูดน้ำเกลือช่วยกับตันซะนี่แล้วก็จับตัวอย่างนี้จับชิ้นนี้นะเนี่ยเวลาเขาคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็ค่อยๆสืบเข้าไปสืบเข้าไปเห็นนะไปอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ Oh no เฮ้ยผู้ช่วยถอยไกลจังอ่ะมีเหลือแบตอยู่ 11% พอไหมหัวจับหัวไปแล้วตอนนี้ผู้ช่วยมาเชิญผู้ช่วยผู้ช่วยจับของนี่ได้ยกไปทั้งถุงเลยก็ได้ปะเออให้อยู่ในถุงได้ไหมในถุงได้ได้เลยพี่ว่าบัวเลยจับล็อกเลยล็อกทั้งถุงอยู่ในถุงให้ดูพี่มันจับมาแล้วล็อกปุ่มนี่จับจับไปดิจับไปจับตัวไปด้วยดิเออนั่นแหละบิดแล้วนั่นแหละจับแค่นี้ให้พี่อย่างนั้นเลยทำแผลครับก็แผลมีแค่ตรงหน้าอย่างเดียวพี่มันจะออกหมดแล้วออกหมดแล้วเอาวางหน้าเออให้อยู่ในถุงก่อนเชื้อไอเสือลบไปเสือลบไปทีนี้เฮ้ยให้จับแมนไหมนะแมนไหมนะจับตัวไหนช่วยจับที่ตัวไหนตัวใช่จับยังไงอ่ะจับยังไงอ่ะก็จับแบบพื้นเนี่ยจับตรงเนี้ยโอเคจับไว้ทำที่โอเคจับไว้ทีนี้เราก็จะทำการล้างแผลเนื่องจากผู้จะถึงถึงว่าอะไรเรียบร้อยแล้วผู้ช่วยเราตอนนี้เป็นหลายอย่างนะครับเมื่อกี้เป็นพิธีกรสนามตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยกับตันสเน็กใช่แล้วแผลติดเชื้อตอนแรกเป็นพิธีกรสนามก็เปลี่ยนจากนั้นเราเป็นช่างกล้องช่างกล้องเสร็จตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยหมอแล้วผู้ช่วยพี่หมอแล้วน้องใจเย็นครับน้องใจเย็นใจดีดีครับทำแผลให้ครับเริ่มแสบหรือเปล่า
ไม่นานใช่อะไรครับอันนี้ใช่อะไรเป็นน้ำเกลือน้ำเกลือนอกน้ำเกลือล้างแผลเฉยนะใจเย็นนะเดี๋ยวนี้เราต้องล้างรอบๆก่อนใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นก็คือเราน้องเขาอาจจะใจเย็นแต่ดูผู้ช่วยจะค่อนข้างจะระทึกระทึกแต่จะไม่จับแรงนะครับจะจับเบาๆนะนี่ค่ะเอาดีว่าใครมันจะแข็งกว่ากันก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลธรรมดาเนาะใช่ครับแล้วก็ทำดีซับล้างล้างเลยล้างอยู่ถูหน่อยนี่มีบุญขนาดไหนเนี่ยจะมารักษาด้วยดูดิยีไปอยู่ในป่าเนี่ยใช่ไหมเหมือนโรงพยาบาลสนามเลยใช่แนวเดือดเดือดทิ้งขออีกทีนึงจ้าแล้วจ้าใจเย็นลูกใจเย็นจริงๆแล้วอยากเอาตรงนี้ออกให้หมดเลยเพราะว่าถูเนื้อเปื่อยๆออกใช่ใช่ครับหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวก็หายเหลือ 3% ทำให้นานไม่หรอน่ารักไหมเนี่ยน่ารักไหมเดี๋ยวแป๊บนึงลูกยืนเยอะยืนนานด้วยจับแล้วต้องทำให้สะอาดครับไม่หายคุณจะได้หรอเจ็บโอ้ยังไม่นั่นเลยคือเขาอยู่ในโคนน่าจะโดนโคนตัวอะไรมานะเดี๋ยวไม่สะอาดดีขออีกทียังสกปรกอยู่โอเคดีขึ้นแล้วโตเนาะใช่ยุคนี้มันเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยไม่ใช่คนละเรื่องอ๋อหมายถึงว่ายุคนี้มันหางยากเลยอันนี้มันอดหัวโตใช่อันนี้มันลักษณะของไอ้งูจงอางหัวโตไม่ใช่อดหัวโตแหมโอเคเขาแห้งเริ่มเข้าประเด็นเดินทางกับมันโอเคต่อไปเราก็จะเช็ดยาเช็ดแห้งไปเฮ้ยมารับฝั่งหน่อยลูกเป็นยังดิทันแล้วก็ทำแโอเคต่อไปเราก็จะทำการฉายายังฉายาครับหยอดยาก่อนยาไม่ออกยาไม่ออกดันหน่อยจังหวะน้อยโอ้สุดแล้วหมดแล้วตึงๆโอ้ยชัดเจนออกดีจังหลุดแล้วหมดแล้วสุดคาง
อุ้ยร้อนเป็นไรใช้นิ้วครับชุบน้ำร้อนทาหน่อยต้องระวังนิดนึงนะครับล็อกงูให้อยู่ด้วยท่านี้นะครับอันตรายเกินไปนะถ้าไม่มีความชำนาญไม้อันนั้นจริงๆแล้วมันจะไปซับกับอันนั้นหมดเลยครับถ้านิ้วเรามันจะไม่ติดมันติดมาน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นตำรีตำรีมันจะซับหมดเลยครับใช่แล้วก็ใช้มือนะครับล้างด้วยน้ำร้อนนะครับมันก็สะอาดครับโอเคนะที่ว่านี่คือกลัวว่ามือมันไปใกล้ปากอย่าลอกเลียนแบบเนาะอย่าลอกเลียนแบบคืออุปกรณ์เราเนี่ยมันไม่ครบนะมันไม่เครื่องก็แหวงเครื่องก็ใช้นิ้วก็ถ้าไม่คุ้นเคยก็อย่าทำนะครับทาแป้งให้ด้วยทาแป้งให้ด้วยแล้วมัดระวังพวกนี้ครับมันเป็นเคมีเนาะยาก็ระวังนะครับสัมผัสโดยตรงจมูกกับตาไม่ได้นะครับก็ระมัดระวังมันจะมีปัญหาเลียวเว้ยมีเลียวมีเลียวแป๊บๆเป่าให้หน่อยทีนี้เก็บรายละเอียดทีนึงก็คือมันอาจจะโดนตาก็ได้เนาะเพราะมันเป็นฝุ่นนะครับแล้วก็เช็ดสิครับเช็ดให้สะอาดครับนะเข้าจมูกไหมนะตรงนี้เก็บซะนะครับทำความสะอาดซะอย่างเร็วนะจะดีขึ้นนะครับโอเคสวยงามครับทำท้องเรื่องเก็บเสร็จเรียบร้อยเช็ดต่อเช็ดให้สะอาดเลยครับจบครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้แผลแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้เห็นไหมครับโอเคเอาไปนอนโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะนำน้องงูตัวนี้เนาะเข้านอนที่พักพิงก่อนนะแต่เอาเดี๋ยวเอาหางให้กลัวเอาหางให้กันจับขึ้นมาใส่ลงไปนอนบ้านเรานะบ้านแบบนี้นะแป๊บนึงนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยๆปล่อยเขานะครับจับเขาเบาๆก่อนลำแรกนะครับจับเขาเบาโอเคเอาปล่อยได้เลยไปเลยครับอย่างนี้ให้เร็วให้ไวชักมือออกให้ทันถ้าไม่ทันจะติดมือได้นี่เรียบร้อยครับเขาก็จะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูอาการตอนเย็นอีกทีนึงแล้วก็เช้าทั้งวันเย็น3มื้อนะครับในเวลา3วันเนี้ยนะเราจะดูอาการเขาว่าแผลเขาดีขึ้นไหมมีการติดเชื้อไหมครับอย่างนี้ครับก็ถ้ามีการติดเชื้อเราก็ต้องล้างแผลอยู่ประจำแต่ถ้าเกิดแผลแห้งนะครับแห้งดีเลยเราก็ใส่ยาลงไปแค่นั้นเองนะครับจับใส่ยาทุกวันแผลก็จะดีขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบในการปฐมพยาบาลนะครับการดูแลงูทำแผลให้งูจบไปวันนี้ครับสวัสดีครับ